มาต่อกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดงานวันแห่งครอบครัวประจำปี2560เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวและครอบครัวผู้มีชื่อเสียงพร้อมเชิดชูแนวคิด Family Comes First ครอบครัวพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงค่ะ พลเรือเอกนรงพิพัฒนาใสายรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแห่งครอบครัวประจำปี2560ผ่ายภายใต้แนวคิด Family Comas First ครอบครัวพอเพียงอยู่อย่างพอเพียง พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวและครอบครัวผู้มีชื่อเสียงที่ห้องแกนไดมอนด์บอลลูนชั้นสองอาคาร Impact f o r ั m เมืองทองธาน,นีจังหวัดนนทบุรีรวมจำนวนทั้งสิ้น91รางวัลและรับมอบข้อเสนอของสมสชาชิาครอบครัวแห่งชาติโดยมีพลตารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การต้อนรับและ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนผู้ส่งคุณวุิผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวตัวแทนครอบครัวจากทั่วประเทศและสื่อมวลชนจำนวนประมาณ900คนค่ะ ทั้งนี้นะคะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลตระหนักดีว่า สถาบันครอบครัวมีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของประชากรในประเทศซึ่งจะส่งผลให้ประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืนเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสําคัญของสถาบันครอบครัวสร้างแนวคิดให้ครอบครัวได้เรียนรู้เป็นอยู่อย่างพอเพียงซึ่งจะเป็นหนึ่งกิจกรรมสําคัญอย่างยิ่งค่ะที่จะช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญของครอบครัวได้หันมาใช้กลไกล การเรียนรู้ภายในครอบครัวเป็นฐานในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของสังคมโดยรวมต้องอาศัยพื้นฐานของความรากักความผูกพันในครอบครัวร่วมกับการนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตอันจะทำให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็งและผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะ สำหรับในปีนี้นะคะก็มีกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย1การมอบโลกเกียรติคุณแก่ครอบครัวร่มเย็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวและครอบครัวผู้มีชื่อเสียงรวมทั้งสิ้น91รางวัล2การมอบข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจําปี2560ให้กับผู้แทนรัฐบาล และ 3. การจัดนิทรรศการแสดงแนวคิดเกี่ยวกับปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นนอกจากนี้นะคะก็มีการจัดนิทรรศการส่งเสริมทักษะอาชีพของโครงการทอฟันและผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและพื้นที่กิจกรรม l e ARNING ZONE สำหรับครอบครัวอีกด้วยค่ะ